การสอบสวนด้วยวิธีการทรมานผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกอัลไกด้าที่คุกลับเป็นเรื่องที่ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดในรายงานที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาเมื่อวันวุฒิสภาสหรัฐเมื่อวันอังคารนอกจากจะทำให้บรรดาพันธมิตรของสหรัฐไม่พอใจยังทำให้บรรดาคู่ปรับฉวยโอกาสวิจารณ์สหรัฐด้วยนะคะจีนและอิหร่านที่ถูกสหรัฐวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนบ่อยครั้งประนามการล่วงละเมิดนักโทษของสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA โดยกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่ารัฐบาลจีนคัดค้านการทรมานนักโทษและเห็นว่าสหรัฐควรแก้ไขให้ถูกต้องรวมทั้งปฏิบัติตามข้ออนุสัญญาระหว่างประเทศส่วนผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างโตะเลาะอาลีเคมานีนะคะระบุว่าการทรมานนักโทษ CIA โหดร้ายกว่าที่คิดและเป็นการใช้อำนาจสืบราชการลับที่ล้มเหลวรวมทั้งเปรียบเทียบว่ารัฐบาลสหรัฐนะคะเป็นรัฐบาลเผด็จการต่อมนุษยชาติขณะที่เยอรมนีซึ่งเป็นชาติพันธมิตรสำคัญก็ยังร่วมตำหนิด้วยนะคะโดยนายแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่าการละเมิดทั้งหมดต่อเสรีภาพค่านิยมประชาธิปไตยต้องไม่เกิดขึ้นอีกนอกจากนี้นะคะประธานาธิบดีอัชราฟกานีผู้นำคนใหม่ของอัฟกานิสถานที่สหรัฐตั้งความหวังว่าจะทำงานร่วมกันได้เพื่อให้ภารกิจของสหรัฐในสนามรบที่อัฟกานิสถานดำเนินการไปอย่างราบรื่นร่วมประนามการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและบอกไม่มีเหตุผลให้แก้ตัวสำหรับโปแลนด์ซึ่งชื่อว่าเป็นที่ตั้งหนึ่งของคุกลับ CIA มีภาวะอับอายหลังการเปิดเผยรายงานด้วยว่าซึ่งอดีตประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ควาสนิวสกี้นะคะกล่าวว่าเขากดดันอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐให้ยุติการทารุณนักโทษที่คุกลับที่เรียกว่าดาร์กไซด์เมื่อปี2546และบอกด้วยว่าใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการห้ามการทรมานจะถูกดำเนินคดีนอกจากนี้นะคะสหรัฐและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆร่วมเรียกร้องให้ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดค่ะ